มากันที่บันเทิงเกาหลีกันบ้างนะครับเรียกว่าแฟนคลับที่ดีก็มีมากแต่ว่าแฟนคลับที่ทำเอาหลอนก็มีเยอะเช่นเดียวกันนะครับวันนี้เนี่ยคิมจาจุงมาเล่าประสบการณ์สุดหลอนนะครับเพราะว่าเขาโดนแฟนคลับคลั่งตามรังควานนานกว่า12ปีเลยทีเดียวครับคิมจาจุงดาราศิลปินหนุ่มเกาหลีใต้ที่คร่ำวอดอยู่ในวงการมาเกือบ20ปีนับตั้งแต่เดบิวต์กับทางวงทงบังชิงกิเมื่อปี2003ล่าสุดในรายการ Late Night Studio เจ้าตัวเปิดเผยถึงเหตุการณ์ที่ถูกซาแซงหรือว่าแฟนคลับคลั่งคอยติดตามชีวิตแบบสุดร้อนมายาวนานถึง12ปีด้วยกันครับคิมแจจุงวัย35ปีเล่าว่าเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับแฟนคลับคลั่งนี้เนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นสมาชิกทงบังชิงกิมาจนถึงสมัยเป็นวง JYJ โดยเขามักจะถูกสตอกเกอร์บุกรุกเข้ามายังที่พักในเวลาที่เขาเองเนี่ยก็อยู่ในบ้านแต่กลับไม่รู้ตัวโดยจะมารู้อีกทีว่ามีคนแอบเข้ามาก็คือคนก่อเหตุในมีการส่งภาพแอบถ่ายตัวเขาในบ้านตอนนั้นผ่านทางแมสเซจเข้ามานั่นแปลว่าไม่เพียงจะบุกรุกเข้าบ้านเขาได้แต่ยังรู้เบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวของเขาอีกด้วยครับไม่ว่าเขาจะแก้ปัญหาด้วยการเปลี่ยนล็อกประตูเปลี่ยนกุญแจย้ายที่อยู่บ่อยๆรวมถึงสะสมรถสปอร์ตความเร็วสูงเพื่อจะใช้สับขาหลอกซาแซงแฟนที่ว่านี้นะคะแต่เขาก็จะถูกอีกฝ่ายตามทันเสมอพอย้ายไปอยู่ตึกสูงวิวดีซาแซงแฟนก็จะมาเช่าห้องของตึกฝั่งตรงข้ามในชั้นที่ตรงกับเขาอยู่พอดีค่ะหรือแม้แต่ถึงขั้นมาเคาะประตูห้องก่อกวนก็หลายครั้งจนเมื่อเขาเหลืออดวิ่งไล่ตามจับตัวได้แล้วก็เรียกตำรวจแต่ตำรวจกลับบอกว่าเขาไม่ควรจะใจแคบกับแฟนคลับที่รักและคลั่งเขามากขนาดนี้ไอ้ตำรวจยังไงนอกจากนี้นะคะยังเคยมีกรณีที่คนส่งอาหาร delivery มีพฤติกรรมไม่น่าไว้ใจสวมหมวกปิดหน้าปิดตาแต่คอยถามเขาตลอดนะว่าจำฉันไม่ได้เหรอตอนเขากำลังจะจ่ายเงินค่าอาหารหน้าห้องก่อนหัวเราะเยาะใส่แล้วก็เดินจากไปค่ะซึ่งคิมแจจุงบอกว่าพอเขาโทรสอบถามข้อมูลคนส่งของจากทางร้านก็ไม่ได้เรื่องอะไรเพราะร้านก็บอกว่าพนักงานคนนั้นลาออกไปแล้วโดยตอนมาส่งอาหารให้เขานั้นเป็นงานสุดท้ายค่ะโชคดีที่หลังจาก12ปีผ่านไปเหตุการณ์สตอกเกอร์สุดหลอนในชีวิตเขานี่ค่อยๆเบาบางลงนะครับจนหมดไปได้ในที่สุดปัจจุบันเขาก็ไม่ต้องคอยย้ายที่พักและไม่ต้องสะสมรถอีกแล้วนอกจากนี้ก็สามารถออกมาเดินเล่นกินลมชมวิวแถวที่พักได้เหมือนคนทั่วไปได้เสียทีงานนี้ชาวเน็ตและแฟนคลับเมื่อทราบเรื่องต่างคอมเมนต์แสดงความเห็นใจแล้วก็ให้กำลังใจหลายคนมองนะครับว่าโชคดีที่คิมแจจุงเข้มแข็งพอที่ผ่านมาได้โดยไม่สติแตกหรือมีปัญหาทางจิตไปเสียก่อนและอีกหลายคนนะครับก็เชื่อว่านี่เป็นเพียงแค่ประเด็นเดียวเพราะว่าความโด่งดังระดับวงของทงบังชิงกิเจ้าของสมญานามวงเทพเจ้าแห่งโลกตะวันออกต้องเจออะไรมาหนักหนากว่านี้แน่อย่างที่ก่อนหน้านี้จองยุนโฮลีดเดอร์ของวงเคยถูกแอนตี้แฟนส่งน้ำส้มผสมแก้วตราช้างและสารพิษมาให้ดื่มเข้าไปจนต้องถูกหามตัวส่งโรงพยาบาลมาแล้วครับว่าน่ากลัวมากเลยทีเดียวเหมือนหนังโรคจิตเลยใช่โอ้โหตายแล้วควรไปเอาดีทางด้านการเป็นนักสืบหาเลี้ยงชีพดีกว่านะคะ